ค่ะขออนุญาตค่ะไปที่รางวัลดาราดาวรุ่งชายกันก่อนค่ะกับรางวัลดาราดาวรุ่งชายขวัญใจมหาชนประจำปี2561นะคะขอเชิญผู้ประกาศรางวัลค่ะคุณแพรวพัชรมัยบุญเลิศกุลมิสแกรนด์ลพบุรีค่ะผู้เชิญรางวัลนะคะคุณเป็กปรัชญาโชตกาญจนาภาคินค่ะมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018ค่ะและผู้เชิญช่อดอกไม้นะคะคุณสันกฤตประธานกุลค่ะมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018ค่ะประเภทโทรทัศน์ละครรายการรางวัลดาราดาวรุ่งชายขวัญใจมหาชนประจำปี2561มีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้อิทธิพัฒน์ฐานิชจากละครชูมูลเดือนเกี้ยวเดือนเดอะซีรีส์ช่องวันผมเป็นเบ้พี่นะพี่ก็ต้องสั่งผมดิแต่เป็นเบ้ที่ป่วยมากเลยนะกูไม่อยากแกล้งมึงพัทรพลเดชพงศ์วรานนท์จากละครคุณชายไก่โต้งช่อง7 HD โอ้ยท้อพังหมดเลยลูกผู้ชายปะเนี่ยเธอผู้หญิงอะไรฮะยัยเธอนี่ทำโทรศัพท์กันฟังซื้อใหม่ให้ด้วยปรัชญาเรืองโรจน์จากละครโซตัสเอสเดอะซีรีส์ช่องวันผมก็แค่จับพี่ทำเมียก็เขาว่ากันว่าของของแฟนก็เหมือนของของเราถ้าผมจับพี่ทำเมียเกียร์ของพี่ก็เหมือนเกียร์ของผมพีรวัตรแสงโพธิรัตน์จากละครโซตัสเอสเดอะซีรีส์ช่องวันผมรักคุณสุรเดชพินิจวัฒน์จากละครทูมูนเดือนเกี้ยวเดือนเดอะซีรีส์ช่องวันเอาคนนี้มาอยู่ข้างๆได้ไหมพี่บอกแล้วไงจำไม่ได้เหรอขอแสดงความยินดีกับคุณปรัชญาเรืองโรจน์จากละครโซตัสเดอะซีรีส์ทางช่องวันสามยังไม่เบื่อหน้ากันใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอขอบคุณมายาอวอร์ดนะครับผมขอบคุณ GMMTV ขอบคุณพิธาสถาพรนะครับสำหรับโอกาสให้สิ่งได้ขึ้นมาทำงานตรงจุดนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่เจนนะครับผมที่คอยดูแลขอบคุณครอบครัวแฟนคลับของผมนะครับผมทีมสมุนเจ้าป่าที่ทำให้สิ่งได้ขึ้นมารับรางวัลตรงจุดนี้อีกครั้งนึงนะครับก็ถึงแม้รางวัลนี้จะเป็นรางวัลที่มาจากแรงโหวตของแฟนคลับทุกคนนะครับผมแต่ผมก็ขอรับปากเลยว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีรางวัลหนึ่งที่มาจากความสามารถของตัวผมเองเพื่อเป็นรางวัลให้กับแฟนคลับทุกคนแน่ๆครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโอ้โหวันนี้แฟนคลับมาเยอะมากมาให้กำลังใจกันเยอะมากจริงๆ